อีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจคุณผู้ชมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูจิตสูแห่งประเทศไทยนะครับนำทัพนักกีฬายูจิตสูเนี่ยชุดสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์กลับถึงบ้านครับปรากฏว่าทีมทัพยูจิตสูของไทยนี่ทำผลงานไม่ธรรมดาครับคว้ามา13เหรียญทอง7เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงพร้อมครองถ้วยรางวัลรวมเป็นสมัยที่7นะโอ้โห7สมัยแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับนะฮะแล้วก็ถ้วยรางวัลนี้ก็จะมีการรวมกันนะครับถ้วยรางวัลประเภทดูโออีกหนึ่งประเภทด้วยทางสมาคมก็บอกพอใจมากกับผลงานของยูจิตสูคราวนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับมาพัฒนากันต่อครับนะฮะนอกจากนี้ครับทัพยูจิตสูไทยเดี๋ยวเตรียมแข่งขัน Thailand Open นะครับที่มอรังสิตเป็นเจ้าภาพ 20-23 มิถุนายนซึ่งจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคัดนะฮะไปแข่ง World Game ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนในปีหน้าครับ